Momster Guide สวัสดีค่ะคุณแม่ๆตั้งครรภ์มือใหม่มารวมกันตรงนี้เลยค่ะ Momster Guide คลิปนี้แม่จะมาชวนคุณแม่ๆเตรียมน้ำนมให้ลูกกันค่ะถ้าพูดถึงเรื่องคำแนะนำสำหรับแม่ท้องจากรุ่นคุณปู่คุณย่าของเรานะคะมีหลายอย่างเลยค่ะที่พอเราได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเป็นประโยชน์มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องการรับประทานอาหารบำรุงครรภ์เช่นหัวปลีค่ะอันนี้ใช่เลยนะคะจะช่วยกระตุ้นน้ำนมให้กับคุณแม่ค่ะโดยเฉพาะการรับประทานอาหารบำรุงครรภ์นะคะที่มีสารอาหารและวิตามินที่จำเป็นอย่างครบถ้วนนะคะนอกจากจะช่วยบำรุงลูกน้อยในครรภ์ของเราให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะตัวคุณแม่เองก็จะแข็งแรงและมีสุขภาพดีไปด้วยค่ะแอร์เริ่มเตรียมความพร้อมด้วยการดื่มน้ำหัวปลีพร้อมดื่มตาเน้นๆค่ะจริงๆแล้วเขามีหลายสูตรเลยนะคะแต่ว่าสูตรที่แอร์ชอบมากก็คือสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรไลท์หรือว่าสูตรยะหวานนั่นเองสูตรนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้ยะหวานแทนน้ำตาลค่ะเราจะเริ่มบำรุงได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายหรือประมาณเดือนที่7ก็เริ่มได้เลยค่ะแอร์ชอบแพ็กเกจของเขาค่ะเป็นซองพร้อมดื่มแบบนี้นะคะพกพาง่ายไปได้ทุกที่เลยละค่ะเน้นเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับคุณแม่ช่วงให้นมลูกรวมถึงแม่ท้องด้วยนะคะเขามีทั้งน้ำหัวปลีน้ำอินทผลัมน้ำฟักทองซึ่งผลิตจากโรงงานมาตรฐานเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่ใช้เทคโนโลยีการบรรจุซองแบบรีทอร์ตผ่านการฆ่าเชื้อสะอาดปลอดภัยมั่นใจได้ว่าคุณค่าสารอาหารยังคงครบถ้วนแค่ฉีกซองก็ดื่มได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะสะดวกมากๆเรื่องรสชาติก็กลมกล่อมทานง่ายไม่ฝาดเป็นรสธรรมชาติที่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นและไม่มีวัตถุกันเสียแถมยังเก็บในอุณหภูมิปกติได้นานถึง1ปีเลยค่ะมาดูกันค่ะว่ามีรสไหนสูตรไหนกันบ้างค่ะเน้นเขามีหลายสูตรให้คุณแม่เลือกดื่มตามที่ชอบได้เลยนะคะอย่างน้ำหัวปลีก็จะมีถึง5สูตรเลยค่ะสูตรออริจินัลสูตรไลท์หรือสูตรย่าหวานสูตรโฟลผสมน้ำมะเขือเปราะน้ำหัวปลีผสมน้ำสาวรสและน้ำหัวปลีผสมข้าวกล้องงอกงาดำค่ะส่วนบ้านไหนที่อยากเปลี่ยนรสชาติที่ไม่ใช่น้ำหัวปลีนะคะเขาก็ยังมีน้ำฟักทองผสมน้ำแอปเปิ้ลและน้ำอินทผลัมให้คุณแม่ได้เลือกดื่มตามรสชาติที่ชอบกันได้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์จะขอแนะนำสูตรที่แอร์ชอบทานเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือสูตรไลท์ค่ะหรือว่าสูตรยะหวานนั่นเองสูตรนี้นะคะไม่มีน้ำตาลเลยค่ะเหมาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะที่ต้องควบคุมเบาหวานคุมน้ำตาลหรืออยากจะควบคุมน้ำหนักนะคะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะสูตรนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยค่ะเพราะเขาจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะไขมันในเลือดความดันเลือดแล้วก็ยังช่วยเพิ่มน้ำนมกระตุ้นน้ำนมบำรุงน้ำนมเรียกได้ว่าครบจบในถุงเดียวเลยละค่ะวิธีดื่มก็แค่ฉีกซองดื่มได้ทันทีจะทานแบบเย็นหรืออุ่นร้อนก็ได้ค่ะแม่ตั้งครรภ์ดื่มได้ตั้งแต่ช่วง7เดือนเพื่อเตรียมกระตุ้นน้ำนมในช่วงไตรมาสสุดท้ายก่อนคลอดเจ้าตัวเล็กนะคะหลังคลอดก็ดื่มต่อเนื่องได้เลยแม่จะดื่มวันละ1ซองเป็นประจำทุกวันเลยล่ะค่ะแม่รู้ไหมคะว่าน้ำหัวปลีแบรนด์เน้นเนี่ยถูกกว่าแบรนด์อื่นตามท้องตลาดเลยนะคะขนาด180 ml นะคะทั้งน้ำหัวปลีแล้วก็น้ำอินทผลัมเนี่ย12ซองราคาแค่590บาทเท่านั้นค่ะส่วนน้ำฟักทองนะคะ12ซองก็แค่900บาทเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมตามไปช็อปและติดตามโปรโมชั่นดีๆนะคะได้ที่ Facebook @เน้นนมจงมาค่ะ IG @เน้นนมจงมาและ Line @เน้นด้วยนะคะส่วนคลิปหน้านะคะมัมสเตอร์ไกด์จะมีอะไรดีๆเด็ดๆมาแนะนำแม่ๆอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะขอขอบคุณเน้นถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Momster ด้วยนะคะ